พุทธผู้สูงล้อมขอนอบน้อมคุณพระธรรมผู้สูงส่งขอนอบน้อมคุณพระสงฆ์ผู้สูงค่าขอนอบน้อมคุณพระเถรานุเถระที่อยู่ณที่นี้และเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอโอกาสคุณครูบาอาจารย์คืออาจารย์ธรรมธีระธรรมภิสุทธิ์ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่สามเณรีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ยังไม่ถึงเวลาสักเท่าไหร่เนาะไปเรื่อยๆรอเพื่อนด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายจะเริ่มเข้าสู่ตั้งแต่ยานที่6ยานที่7ยานที่8กันเยอะสังเกตจากว่าเริ่มเบื่อหน้าอาจารย์สังเกตแล้วเริ่มเห็นอาจารย์เป็นโทษเป็นภัยแสดงว่ายานกำลังพัฒนาเห็นไปเช่นนั้นก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่หลายๆท่านก็บอกว่าที่ไม่ได้ไปสอบอารมณ์เพราะไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรไม่ถูกแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแค่ท่านหอบสังขารไปเรื่องการพูดเป็นเรื่องของอาตมาเดี๋ยวอาตมาซักเองเพราะหลายๆท่านอาตมาก็เข้าใจนะว่าด้วยอารามที่เราหนึ่งเราใหม่เราไม่รู้จะจับอาการไหนไปสอบอารมณ์ก็เลยไม่รู้จะไปพูดอะไรพอเราไม่ยิ่งเราไม่ไปสอบอารมณ์เนี่ยอาการที่เราติดค้างอยู่เราไม่แน่ใจอยู่เราไม่ชัดเจนอยู่มันก็ยิ่งทำให้เราวนอยู่เหมือนกับเดินอยู่ในอ่างไม่ไปไหนสักทีมันทำให้การพัฒนาการของการปฏิบัติในญาณ16ของเรานี่มันไม่ขยับพอไม่ขยับยิ่งเวลายิ่งเหลือน้อยเข้าน้อยเข้าใจก็เริ่มถอดใจก็เริ่มถอดก็เริ่มนึกถึงบ้านนึกถึงเพื่อนละบางคนเนี่ยอยากกลับตั้งนานแล้วแต่ศักดิ์ศรีค้ำคอถ้ากลับไปกลัวคนที่บ้านเขาย่อเย้ยก็เลยต้องทนอยู่แต่บางคนก็มาด้วยวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งคือถึงยังไงก็พยายามอยู่ที่จะอยู่ให้ถึงที่สุดคืออย่างน้อยๆก็ได้ขึ้นชื่อว่าได้ทำแล้วถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งนี่คือหัวใจของนักสู้ของจริงและอาตมาก็เลยมานั่งนึกพอสอบอารมณ์ไปก็เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยมีอาการประกอบญาณขึ้นมาด้วยแล้วทำให้รู้สึกกลัวในบางครั้งบางอาการแล้วรู้สึกไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอาตมาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสรุปญาณไปด้วยลักษณะ2 อย่างคือ 1 อาการของปัญญาที่เขาไปรู้ในแต่ละญาณ นี่คือสำคัญกว่าแล้วก็จะสรุปอาการประกอบญาณให้ด้วยเพื่อผู้ใดที่มีอาการประกอบญาณแต่ละญาณขึ้นมาจะได้ไม่ตกใจแล้วก็จะได้เข้าใจว่าตัวเองอยู่ณแถวไหนเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะย้อนกลับไปที่ญาณที่8ให้ญาณที่8เนี่ยนิพพิทาญาณเนี่ยนิพพิทาญาณในเนื้อในใจความสรุปของญาณที่8เนี้ยที่ครูบาอาจารย์อยากให้ผู้ปฏิบัติเห็นคืออยากให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์5ว่าล้วนแล้วแต่ก่อแต่ทุกข์ให้ในรูปนามขันธ์5ที่เราเคยคิดว่ามันมีสุขบ้างทุกข์บ้างนะพอเรามาถึงญาณนิพพิทาญาณเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทุกอย่างเดินไปเดินมาก็ทุกข์ทุกลมหายใจเลยแล้วจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยกลับกอกไปมารูปนามของเราเนี่ยกลับกอกไปมาหาสาระอะไรไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจึงอยากหลุดอยากพ้นถ้าท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าท่านไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปนามประวัติของรูปนามท่านก็จะไม่อยากจะหลุดจะพ้นเพราะอาการที่ท่านยังยึดติดในรูปนามว่าเป็นของดีของมีค่าอยู่เพราะฉะนั้นในญาณนิพพิทาเนี่ยท่านจะต้องรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขนาดไหนเบื่อหน่ายชนิดที่ว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้เพราะมันกลับกอกตอแหลหน้าเบื่อเบื่อหน่ายเหมือนหน้าอาจารย์สมจิตเนี่ยแหละให้รู้สึกแบบนั้นเลยจะได้
ดังนั้นในยานเนี่ยสกายทิฏฐิของเราที่เห็นว่าร่างกายนี้ยังมีส่วนดีตัวกูของกูยังมีอยู่มันก็จะเริ่มเห็นว่ารูปนามในร่างกายนี้เริ่มอิงอาศัยอะไรไม่ได้เพราะมันกลับกอกมันแปรเปลี่ยนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกลมหายใจสกายทิฏฐิของเราก็จะถูกทำลายลงในยานนี้อาการประกอบยานในยานที่8นะลองเทียบดูกับตัวเองเผื่อใครมีอาการประกอบยานแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปถามหามันนะแค่เรารู้อาการนี้เราเกิดกับเราก็ถือว่าสำคัญสำคัญที่สุดก็คือปัญญายานที่รู้สึกยังไงตั้งแต่ยานที่6ขึ้นมาเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกทางมโนทวารเน้นหนักทางมโนทวารหรือความรู้สึกต่ออาการอาการแต่ละยานแต่ละยานเรารู้สึกยังไงตรงนั้นสำคัญกว่าแต่ที่อาตมาพูดอาการประกอบยานไปให้ด้วยนี่เพื่อที่จะให้ญาติโยมผู้ที่มีอาการประกอบยานเข้าใจว่าลักษณะที่ตัวเองเป็นตัวเองเจออยู่นั้นมันเป็นแค่อาการประกอบยานอาการประกอบยานในมิทิทายานคือ1เบื่อหน่ายในอารมณ์ที่กำหนดกำหนดอะไรก็ไม่ชัดไม่เกณฑ์กำหนดอะไรก็น่าเบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่าย2รู้สึกแห้งแล้งขี้เกียจขี้เกียจแต่ก็ยังกำหนดอยู่นะเพราะว่าถ้ามาถึงยานนี้เนี่ยอย่างที่อาตมาบอกมันจะมีอาการที่เกิดด้วยอาการของยานก็คืออาการรู้สึกเบื่อหน่ายขี้เกียจแต่ผู้ปฏิบัติก็ยังทนปฏิบัติอยู่แต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติรู้ไม่เท่าทันจะรู้คิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอาการหอบเสือหอบหมอนถึงแค่นี้ก็เอาแล้วกลับแล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยเขาจะสู้แม้แต่เขาเบื่อเขาก็จะสู้เขาจะกำหนดได้อยู่ดี 3. อาการจิตใจของผู้มาถึงยานที่นี้จะไม่แจ่มใสคล้ายกับพัดพรากจากของรักของชอบใจเหมือนกับเสียของรักไปอาการก็เหมือนญาติตายหรือมีคนรักเสียชีวิตนี่แหละอาการจะซึมเศร้าๆแบบหาสาเหตุไม่ได้และ 4. จะรู้สึกเบื่อแบบไม่มีสาเหตุเมื่อก่อนเคยเห็นว่าอบายภูมิไม่ดีนะในข้อที่5คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอบายภูมิคืออบายภูมิ4ไม่ดีเราจะพยายามขนขวายทำบุญทำอะไรเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกแต่เดี๋ยวนี้กลับรู้ว่าแม้แต่มนุษย์สวรรค์พรหมโลกก็ไม่มีอะไรดีในญาณนี้จะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องมาชดใช้กรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีรูปนามขันธ์5ประวัติไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสวรรค์มนุษย์หรือพรหมโลกก็ไม่มีอะไรดีเลย6การกำหนดรูปนามไม่เพลิดเพลินเลยเห็นเป็นสิ่งไม่สบายไม่งามทั้งนั้นมองดูตรงไหนของตัวเองก็เริ่มไม่งามแล้วบางคนไปส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองยังตกใจ7ไม่อยากพูดจากับใครๆอยากอยู่คนเดียวเห็นหน้าคนข้างๆก็รู้สึกเบื่อเห็นสถานที่ก็รู้สึกเบื่อเห็นหน้าครูบาอาจารย์ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากให้สอบอารมณ์ในช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวนั่นเป็นอาการของผู้ที่มาถึงนิพพิทายานและ8จะรู้สึกแห้งแล้งเหมือนคนอยู่ที่อยู่ในสนามหญ้าในฤดูแล้งมีแต่แดดแผดเผาเท่านั้นไม่มีความชุ่มชื่นเลยในหัวจิตหัวใจ9จะรู้สึกเหงาๆโศกเศร้าไม่ลื่นเลงไม่เบิกบานไม่อยากแต่งตัวไม่อยากแต่งหน้าหม่นหมองเหมือนเสียของรักนี่คืออาการพอมาถึงยานนี้เบื่ออาหารรับประทานอาหารน้อยพูดน้อยเริ่มจะเบื่อเข้าไปทุกอย่างเห็นลาภยศสรรเสริญที่เคยได้ที่เคยมีที่เคยไขว่คว้าที่เคยพยายามวิ่งแสวงหาในชีวิตในโลกภายนอกเนี่ยเริ่มไม่มีค่าเห็นเป็นของที่ไม่มีค่ามีแล้วก็ต้องเสียไปมีแล้วต้องสูญไปมีชีวิตแล้วก็ต้องตายไปเท่านั้นไม่มีอะไรยั่งยืนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในแต่ละอย่างไปหมดนี่คือความรู้สึกของผู้ที่ถึงนิพพิทายานกำหนดอารมณ์ครั้งใดก็มีแต่ความละอาแต่ก็ไม่ละความพยายามก็พยายามทำอยู่นะครับกำหนดไม่ค่อยจะได้หรอกกำหนดไปก็เบื่อไปกำหนดไปก็เบื่อไปแต่ก็ไม่ยอมละความเพียร
ผู้ปฏิบัติในข้อที่13นี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเบื่อครอบครัวถ้าอยู่บ้านนะจะเบื่อครอบครัวเบื่อเพื่อนถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะเบื่อวัดเบื่อญาติโยมอย่างนี้ขึ้นภูเขาอย่างนี้ไปนั่งปฏิบัติคนเดียวไม่อยากจะเจอใครถ้าเป็นญาติโยมพูดแบบในคอร์สอาตมาก็จะเห็นหลายๆคนเริ่มจะเบื่อแล้วก็เริ่มหอบอาสนะแต่ไม่ใช่หอบเสือหอบหมอนนะหอบอาสนะเปลี่ยนที่นั่งก็คือเป็นอาการของญาณที่มันเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ14เบื่อการเกิดเบื่อสวรรค์เบื่อพรหมโลกหนักเข้าเบื่อการปฏิบัตินี่อาการนี้อาจารย์อ้อให้เป็นหนักๆเข้ามันจะเบื่อการปฏิบัติด้วยแต่ก็ไม่หยุดปฏิบัติถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสถ้าเป็นกิเลสเข้ามาครอบงำแทนอาการของการประกอบญาณเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอาการประกอบญาณแล้วเรารู้ไม่ทันเราก็จะกลับบ้านแต่ตัวนี้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่กลับถึงจะเบื่อแค่ไหนเขาก็พยายามปฏิบัติอยู่และอาการที่15ก็คือจะนอนน้อยพูดน้อยกินน้อยหงุดหงิดง่ายมีหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยแหละคนที่อยู่ข้างๆจะสังเกตเห็นแล้วก็ที่สำคัญคือโกรธง่ายนี่คือลักษณะของผู้ที่ถึงนิพพิทาญาณเนาะก็เลยเอามาสรุปให้เราเข้าใจเพื่อนที่อยู่ข้างๆเข้าใจเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆปฏิบัติเผื่อเขาถึงญาณ นี้แล้วเราไม่รู้จักเห็นเขาว่าทำไมวันนี้เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยพอวันนี้ทำเป็นยิงคุยด้วยไม่อยากคุยด้วยเขาจะพานโกรธกันให้เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักเพราะอารมณ์ของนิพพิทาญาณส่งขึ้นมาด้วยความเบื่อจะเหลือจะทนจนมาถึงภาวะที่อยากหลุดอยากพ้นเกิดขึ้นในจิตในใจก็คือท่านเริ่มก้าวเข้าสู่มุนจินตุกัมมยตาญาณคือญาณที่9ญาณอยากหลุดอยากพ้นมุนจินตุกัมมยตาญาณพลันบังเกิดจิตเตลิดนั่งนอนอยู่ไม่ไหวเห็นภัยโทษของรูปนามติดตามไปทนไม่ไหวกระวนกระวายเร่งหาทางพอมาถึงญาณ นี้เนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มลุกลี้ลุกลนจะเริ่มหาทางออกละเมื่อญาณที่8จะมีอาการเบื่อเฉยๆเซ็งๆแต่พอมันเบื่อหนักเข้ามันจะทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวก็จะเริ่มทำยังไงจะเริ่มหาวิธีในญาณ นี้ผู้ปฏิบัติจะมีความใคร่ที่จะพ้นไปจากการปรุงแต่งการเกิดดับของรูปนามแต่ละเห็นรูปนามแต่ละไร้แก่นสารกลับกอกเวียนวนหาสาระไม่ได้เห็นรูปนามขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนจนแน่ใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่หาความสุขอะไรไม่ได้เลยจึงหาทางอยากหลุดอยากพ้นจากอาการทั้งปวงดุกรภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศพึงเพิ่มพูนปัตตภีเป็นที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานดุกรภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นนี่เป็นพุทธวจนะที่กล่าวไว้เมื่อเบื่อในสังขารทั้งปวงความเป็นใคร่ผู้ที่จะหลุดพ้นออกจากสังขารนั้นย่อมมีขึ้นนี้ชื่อว่ามุจินตุกัมมยตาญาณเนาะพึงทราบว่าสังขารทั้งปวงรูปนามขันธ์5ในภพทั้งหลายธรรมทั้งปวงที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสังสารวัฏนั้นมีการปรุงแต่งเป็นพิษมีไตรลักษณ์เป็นอุปกรณ์พ่นพิษมีนิพพานไม่มีการปรุงแต่งเท่านั้นเป็นมีนิพพานเป็นอมฤตมีความสงบเป็นอนิสงส์เพราะฉะนั้นผู้ที่มาถึงญาณ นี้ก็จะหาทางหลุดทางพ้นเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานให้ได้เมื่อผู้ปฏิบัติมาถึงญาณ นี้ผู้ปฏิบัติจะมีอาการต่างๆนานามีความเห
เห็นว่าในแต่ละอย่างล้วนทำให้ตัวเองอึดอัดเปรียบเสมือนปลาที่ติดอยู่ในข่ายกบที่ติดอยู่ในปากงูไก่ป่าที่ติดอยู่ในกรงขังเนื้อที่ติดในบ่วงงูที่อยู่ในกำมือของหมองูช้างที่เล่นไปติดหล่มนาคราชที่อยู่ในปากของคุณบุรุษพูดถูกศัตรูล้อมไว้สิ่งนี้เป็นต้นล้วนอยากหลุดอยากพ้นเมื่อผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยจนถึงมุนจิตุกัมมยตาญาณจะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นเช่นห่วงดักสัตว์กับดักสัตว์เครื่องพันธนาการวงล้อมของศัตรูจิตของผู้ปฏิบัติย่อมคลายกำหนัดในสังสารในสังขารทั้งหลายในรูปนามทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะทอดอาลัยในสังขารทั้งปวงผู้ปฏิบัติจะอยากหลุดพ้นจากพันธนาการที่เป็นอยู่ของสังสารวัฏมีอาการว่ารูปนามขันธ์ 5เปรียบเสมือนคุกขังตนเองมาหลายสังสารวัฏแล้วทำยังไงจะหลุดจะพ้นปรารถนาจะไปพ้นจากสังขารทั้งปวงปัญญาเครื่องเป็นผู้ใคร่จะพ้นไปจากสังขารนิมิตจากกรรมจากผลของกรรมจากปฏิสนธิจากคติออกไปพ้นจากกระบวนการแห่งสังสารวัฏนี่คือความหมายของมุนจินตุกัมมตยะมุนจินตุกัมมยตาญาณ นั่นเองเพื่อจะหลุดรอดไปจากพันธนาการนั้นๆด้วยพระโยคีบุคคลนั้นย่อมใคร่ที่จะพ้นใคร่ที่จะหลุดรอดจากสังขารกันทั้งสิ้นชั้นใดจิตของรูปนามทั้งปวงก็ฉันนั้นจิตของโยคีผู้นั้นปาลกจะพ้นไปจากสังขารรูปนามแต่ลักทั้งปวงปราศจากความอาลัยปราศจากปรารถนาที่จะพ้นไปอย่างนี้มุนจินตุกัมมยตาญาณก็บังเกิดขึ้นในวิสุทธินะพอมาถึงยานนี้ผู้เห็นภัยในวัฏสงสารพึงกำหนดสติตลอดเวลาเพื่อประหารสักยะทิฏฐิให้จงได้เพราะปัญญาเครื่องความเป็นผู้ใคร่ที่จะหลุดพ้นไปเสียจากความเป็นไปพ้นไปจากประวัติขันธ์นั่นเองเพราะความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเหมือนบุรุษที่ถูกเสียบแทงด้วยหอกต้องรีบหารีบถอนหอกนั้นออกให้จงได้ด้วยเร็วที่สุดเหมือนบุรุษที่ถูกไฟคลอกอยู่บนหัวเห็นสังสารวัฏเป็นภัยเป็นโทษเหมือนบุรุษที่ถูกไฟคลอกอยู่บนหัวต้องพยายามรีบตามดับไฟให้เร็วที่สุดจิตของผู้ปฏิบัติไม่อะไรในสังขารทั้งปวงปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงอยู่มุนจิตุกัมมยตาญาณก็บังเกิดขึ้นปัญญาเครื่องความเป็นผู้ใคร่จะพ้นจากกรรมเครื่องประมวลมาซึ่งผลของกรรมจากปฏิสนธิจากคติจากความบังเกิดจากอุบัติจากชาติชราพยาธิมรณะจากความโศกจากความลำพันธ์จากความคับแค้นใจนี่คือลักษณะของมุนจิตุกัมมยตาญาณ นั่นเองแล้วผู้ที่ใคร่จะหลุดจะพ้นเนี่ยก็จะอาศัยมหาวิปัสสนาญาณ18เพื่อที่จะออกจากสังสารวัฏคือ 1. อนิจจานุปัสสนาเพื่อละนิจจสัญญาคือความจำว่าเป็นของเที่ยง ทุกขานุปัสสนาเพื่อละสุขสัญญาอนัตตานุปัสสนาเพื่อละอัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาเพื่อละนันทิวิราคะนุปัสสนาเพื่อละราคะนิโรธานุปัสสนาเพื่อละสมุทัยปนิสักขานุปัสสนาเพื่อละ เพื่อละอาทนะความยึดถือ
ขยานุปัสสนาเพื่อละคณะสัญญาวายานุปัสสนาเพื่อละอายุนสัญญาผู้ปฏิบัติพอมาถึงญาณ นี้ปัญญาเครื่องความเป็นผู้ใคร่จะพ้นไปจากเสียความเกิดขึ้นพ้นไปเสียจากความเป็นไปพ้นเสียไปจากสังขารนิมิตจากกรรมเป็นเครื่องประมวลมาจากปฏิสนธิคติความบังเกิดจากความอุบัติชาติชรามรณะพยาธิมรณะโสกปริเทวะข้ามควรลำพันปัญญาเครื่องเป็นผู้ใคร่จะพ้นเสียจากความคับแค้นใจนี่คือลักษณะของญาณมุนจิตุกัมมยตาญาณเปรียบเสมือนบุรุษที่อยู่ในเรือนจำมานานย่อมไม่รักเรือนจำนั้นที่แท้ก็เอื่อมละอาไม่อยากจะอยู่ชัดแม้ชั้นใดแม้ตัวท่านก็จงเห็นภพนั้นแม้ทั้งปวงเสมือนเรือนจำจึงเอื่อมละอาอยากพ้นไปจากภพทั้งปวงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะอย่างเดียวก็ฉะนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละคือจิตใจของผู้มาถึงญาณนี้พยายามจะหาทางหลุดทางพ้นไปจากสังสารวัฏทั้งปวงที่มีถ้าผู้ปฏิบัติเห็นสังขารทั้งปวงเหล่านั้นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วก็เป็นอันว่าได้แทงตลอดอนุจจอนิจจานุปัสสนาทุกขญาณุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าถ้าเรามีอารมณ์มีจิตใจที่คิดว่ารูปนามไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงรูปนามไตรลักษณ์ทั้งปวงเป็นทุกข์รูปนามไตรลักษณ์ทั้งปวงเนี่ยบังคับบัญชามันไม่ได้ผู้ปฏิบัติจะเห็นจริงเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองเลยว่าจากการเฝ้าดูจากการมุ่งที่จะดูรูปนามไตรลักษณ์มาตลอดตั้งแต่ญาณที่6ขึ้นมาจนถึงญาณที่9เนี่ยจะเห็นว่ารูปนามไตรลักษณ์ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปนามไตรลักษณ์ทั้งปวงทั้งปวัตติรูปนามไตรลักษณ์ทางมโนทวารด้วยล้วนเป็นทุกขังและรูปนามไตรลักษณ์ทั้งหมดทั้งปวงล้วนบังคับบัญชาไม่ได้ก็แลมุนจิตุกัมมยตาย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลนั้นผู้ทอดอาลัยในสังขารทั้งปวงผู้ใคร่จะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงนี่คือจิตใจของผู้ที่มาถึงญาณ นี้แล้วภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารพึงมีสติกำหนดตลอดเวลาเพื่อละสักกายทิฏฐิเสมือนบุรุษผู้ถูกเสียดแทงด้วยหอกแล้วรีบหาทางถอนออกนั้นออกถอนออกไปจากอกให้เร็วที่สุดนี่คือความรู้สึกของผู้ที่มาถึงญาณ นี้ผู้ปฏิบัติในญาณ นี้จะมีอาการเบื่อหน่ายเป็นทุกข์อยู่รอบตัวเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายอยากหลุดอยากพ้นไปจากสถานที่ที่เป็นอยู่ไม่สนุกอยู่กับสภาวะแบบนั้นเห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงเหมือนคนที่กำลังยืนอยู่บนฝั่งแล้วมีแผ่นดินกำลังพังเข้าหาตนอยู่ตลอดเวลาต้องหาทางหลุดทางพ้นไปจากรูปนามนั้นให้ได้นี่คืออาการของผู้ที่มาถึงญาณที่9มุนจินตุกัมมยตาญาณ นั่นเองก็คือความรู้สึกปัญญาญาณจะรู้สึกว่ารูปนามไตรลักษณ์ทั้งปวงมีโทษมีภัยทำยังไงก็ได้จะหาวิธีออกจากรูปนามตรงนี้นี่คืออารมณ์ของญาณที่9แล้วเราก็มาดูว่าอาการประกอบญาณของญาณที่9มีอะไรบ้างอาตมาก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าเน้นไปที่ปัญญาญาณความรู้สึกนึกคิดต่อภาวะที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดแต่อาการประกอบญาณบางคนอาจจะไม่เกิดไม่ต้องไปเสาะแสวงหาแต่ผู้ใดเกิดแล้วมีอาการแบบนี้ให้พึงรู้ว่าตนเองกำลังถึงญาณที่9จะได้ไม่ต้องตกใจเนาะอาการที่1ในมุนจิตุกัมมยตาญาณคือผู้ปฏิบัติจะมีอาการคันยุกยุกยิกเหมือนที่ญาณที่3ตอนเราขึ้นญาณที่3ก็จะมีอาการคันแต่ว่าอาการคันตรงนี้จะรุนแรงกว่าคล้ายๆมีแมลงไต่อยู่ในเสื้ออยู่ในผ้าแต่พอสลัดดูก็ไม่เห็นมีอะไร2มีอาการกระวนกระวายนั่งก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีลุกลี้ลุกลนปุดลุกปุดนั่ง 3. กำหนดได้ไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติไม่ได้เรื่องในความรู้สึก
สี่ใจหงุดหงิดเอื่อมเบื่ออยากออกอยากเลิกไม่อยากทำกรรมฐานเห็นว่าการทำกรรมฐานนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยพอหนักๆเข้ามันจะเห็นว่าก็คือพอมันเริ่มมีอวิชชาเข้ามามันก็จะเริ่มเห็นกรรมฐานไม่มีประโยชน์ห้ากุ้มใจคิดอยากกลับบ้านเห็นหลายคนเนี่ยบ่นอยากกลับบ้านนะบางคนก็ร้องไห้อยากกลับบ้านกุ้มใจคิดอยากกลับบ้านคิดว่าตนเองคงหมดบุญวาสนาแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากเนี่ยบางคนก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านก็มีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะลักษณะของปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาด้วยความไม่รู้ว่ามันเป็นของดีไม่รู้อารมณ์ของญาณไงไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงญาณที่สูงแล้วญาณที่ก้าวแล้วเป็นอารมณ์แบบนี้ด้วยความรู้ไม่ทันอวิชชาก็เลยเข้าครอบงำไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ของญาณที่เกิดขึ้นกับตนจึงอยากกลับบ้านคิดว่าตัวเองหมดบุญดังนั้นครูอาจารย์ต้องรู้เท่าทันและต้องมีจิตวิทยาในการปลอบให้กำลังใจผู้ปฏิบัติชี้แจงแถลงไขให้ผู้ปฏิบัติยินดีในการปฏิบัติต่อไปแล้วก็ดีใจด้วยกันหลายๆคนที่กำลังจะกลับแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเรามีอาการแบบไหนเนี่ยพยายามหาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อ้ออาจารย์ธรรมธีระหรือใครก็ได้ที่พอให้ความปรึกษาได้เพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะมีแทรกๆอยู่กับเราถ้าเราไปมุ่งนั่งอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะอีกหน่อยก็นั่นแหละปากทางเป็นหลัก6มีเวทนามารบกวนมากมายเช่นมีอาการปวดเมื่อยเจ็บคันแต่เมื่อกำหนดแล้วอาการเหล่านั้นก็จะหายเร็วเป็นขาดเป็นท่อนๆคล้ายๆกับเราหยิบอาการเวทนานั้นออกได้ก็จะมีเวทนาแทรกเข้ามาแต่ว่าก็กำหนดแล้วก็หายได้ง่ายในยานนี้มีอาการคันยุกยุกยิกๆคล้ายโดนหมามุ้ย8มีจิตใจไม่แน่นอนอยากให้ทุกขเวทนาที่เป็นสังขารที่รบกวนอยู่หายไป9อยากถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่าความรู้สึกนี้นะไม่เคยมีมาก่อนมันนึกอยากพอมันมีอาการต่างๆมากมายก็นึกอยากจะถึงมรรคผลนิพพานสักทีจะได้พ้นจากอาการต่างๆนี้จะพ้นความทุกข์นี้10กำหนดครั้งใดเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษของรูปนามจึงอยากไปจากรูปนามจึงอยากออกไปจากรูปนามจึงอยากหลุดอยากพ้นจึงมีการดิ้นรนก็เหมือนกับที่อุปมาไปแล้วอุปมาเหมือนปลาติดข่ายอยากหลุดอยากพ้นอุปมาเหมือนกบอยู่ในปากงูอยากหลุดอยากพ้นอุปมาเหมือนไก่ติดกรงอยากหลุดอยากพ้นอุปมาเหมือนช้างติดลมอยากหลุดอยากพ้นอุปมาเหมือนบุรุษที่อยู่ในวงล้อมของศัตรูอยากหลุดอยากพ้นนั่นเอง11จิตใจของผู้ปฏิบัติจะไม่แน่นอนเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินถ้าเดินก็กำหนดไม่ได้สักแต่ว่าเดินไปอย่างนั้นใครมีอาการแบบนี้มั่งเดินไปก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เดินเฉยๆหรอกถ้าไม่เดินเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเราขี้เกียจศักดิ์ศรีมันยังมีอยู่ถึงกำหนดก็กำหนดไม่ได้นานเมื่อก่อนเคยกำหนดได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่มาบัดนี้5นาทีก็จะทนไม่ไหวนี่คือลักษณะอาการประกอบญาณของญาณที่9มุนจิตุกัมมยัตตาญาณนั่นเองเนาะดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคุกเปรียบเหมือนคูดมีเพียงเล็กน้อยมีกลิ่นเหม็นชั้นใดแม้พบเพียงเล็กน้อยก็เป็นชั้นนั้นก็เหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวนี่พระพุทธเจ้าเขาตัดไว้ว่าการเกิดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญจบไปอย่างรวดเร็วญาณที่9มุนจิตุกัมมยัตตาญาณนั่นเองใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้มั่งหลังจากที่เบื่อหน้าอาจารย์สมจิตแล้วก็จะมีอาการอยากกลับบ้านถ้าไม่มีก็ดูญาณต่อไปญาณที่10พอหลังจากที่มีอาการต่างๆในมุนจิตุอยากหลุดอยากพ้นดิ้นรนด้วยภาวะที่อยากหลุดอยากพ้นมากๆปฏิสังขารญาณพันเพียรเพ่ง
มันก็จะเริ่มให้เราเพ่งดูรูปนามให้รีบเร่งดูรูปนามตามอีกหนหาทางออกทั้งเบื่อหน่ายจนเหลือทนยังสับสนหาเท่าใดไม่มีทางในเมื่ออยากหลุดอยากพ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงในยานที่9อุปมาอีกอย่างก็คือเหมือนบุรุษที่โดนศัตรูวิ่งไล่ฆ่าจะว่ายข้ามแม่น้ำใหญ่แต่ตัวเองก็ว่ายไปได้ครึ่งทางแล้วหมดกำลังไม่รู้จะทำยังไงในขณะนั้นก็มีศพที่เน่าเฟะลอยติดลอยตามน้ำมาก็เลยตัดสินใจเกาะศพนั้นทั้งเบื่อทั้งละอาแต่ก็ต้องอาศัยศพนั้นเพื่อข้ามน้ำอาการของผู้ปฏิบัติที่มาถึงปฏิสังขารญาณก็จะเหมือนกันมีอาการเหมือนกับการเบื่อรูปนามไตรลักษณ์เหมือนกับเบื่อศพนั่นแหละแต่ว่าจะทำยังไงได้ในเมื่อมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาเราออกจากสังสารวัฏก็เลยต้องกลับมาดูรูปนามไตรลักษณ์ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเผื่อมีทางออกเมื่อผู้ปฏิบัติมีความใคร่จะพ้นไปจากสังขารธรรมจึงเป็นเหตุให้นำมาสู่ปฏิสังขารญาณคือปัญญาญาณในการแสวงหาอุบายหลุดพ้นหรือช่องทางเพื่อความหลุดพ้นความรู้สึกนึกคิดความพินิจมุ่งไปสู่การแสวงหาความเป็นไปของสังขารธรรมรูปนามไตรลักษณ์นั่นเองผู้ปฏิบัติก็จะจ้องดูว่ารูปนามไตรลักษณ์ตั้งแต่ละขั้นตอนทุกลมหายใจมันมีความเป็นไปยังไงมีช่องทางไหนที่จะพาเราหลุดเราพ้นออกไปได้ปฏิแปลว่าอีกสังขารแปลว่าพิจารณาญาณแปลว่าปัญญาปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็จะเห็นว่ารูปนามไตรลักษณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปฏิสังขารญาณนี้เป็นญาณที่เห็นไตรลักษณ์ปรากฏชัดพิเศษกว่าทุกญาณไตรลักษณ์แสดงตนดุจเสือแสดงลายผู้ปฏิบัติมาถึงญาณนี้จะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะมีความรู้สึกในญาณนี้จะไม่แค่เห็นโทษเห็นภัยแต่เห็นความน่าเบื่อไม่แค่รู้สึกอยากหลุดอยากพ้นแต่อยากหลุดอยากพ้นจริงๆน่าเบื่อจริงๆเห็นโทษเห็นภัยจริงๆจึงหาอุบายเพื่อจะหลุดพ้นทบทวนดูรูปนามไตรลักษณ์แล้วเพื่อจะพบว่าช่องทางหลุดพ้นผู้ปฏิบัติมาถึงนี้จะพิจารณาหาทางทบทวนเพื่อจะออกจากรูปนามไตรลักษณ์เหมือนนักโทษที่สอดส่องหาช่องทางที่จะแหกคุกเราจะมีอาการคล้ายๆกับคนติดคุกเหมือนอุปมาเหมือนกับถูกขังไว้ในห้องอ่ะใหม่ๆเนี่ยพอถูกล็อกขังไว้ในห้องก็จะวิ่งชนข้างฝาด้านโน้นทีด้านนี้ทีเพื่อจะหาทางหลุดทางพ้นดิ้นไปดิ้นมาพอเหนื่อยหน่อยก็มานั่งพักแล้วก็สอดส่องหาวิธีที่จะหลุดจะพ้นไปกันจากกรงขังนี้ปฏิสังขารญาณเห็นนิมิตรูปนามเป็นไปด้วยอนิจจลักขณะย่อมเกิดขึ้นปฏิสังขารญาณเห็นนิมิตรูปนามเป็นไปด้วยทุกขลักษณะย่อมเกิดขึ้นปฏิสังขารญาณเห็นรูปนามเป็นไปด้วยอนัตตลักขณะย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะดิ้นรนเช่นไรแต่ก็ยังเพ่งพินิจหาทางหลุดพ้นยิ่งทิ้งพินิจขึ้นไปก็จะยิ่งเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนขึ้นไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากรูปนามไตรลักษณ์หนักหน่วงมีแต่จะมองเห็นทางใดๆรอดก็ไม่มีหัวจิตหัวใจของผู้ปฏิบัติก็จะเริ่มกระวนกระวายนี่คืออาการในญาณที่10ผู้ปฏิบัติจะมีอาการกระวนกระวายมากผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนามไตรลักษณ์ชัดเป็นพิเศษจึงพิจารณารูปนามไตรลักษณ์ด้วยอาการที่ปรากฏที่เห็นทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดมุมมองหลายๆอย่างย่อมเห็นรูปนามโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งมาพิจารณาดีๆยิ่งวิจารณ์เน้นๆเข้าไปดูก็จะเห็นรูปนามต่างๆล้วนเปลี่ยนแปลงล้วนกับกอกล้วนเสื่อมสลายล้วนไม่มีอะไรดี
จากเคยเห็นรูปนามเป็นนิจจวิปลาสสุขวิปลาสอัตตวิปลาสสุภวิปลาสก็จะเริ่มเห็นตามจริงนิจจวิปลาสก็คือเห็นรูปนามเป็นนิจจังไม่ใช่อนิจจังเห็นรูปนามเป็นสุขวิปลาสคือเห็นรูปนามเป็นของสุขไม่ใช่ทุกข์เห็นรูปนามเป็นอัตตวิปลาสคือเห็นรูปนามเป็นตัวเป็นตนเห็นรูปนามสุภวิปลาสคือเห็นรูปนามสวยงามแต่มาบัดนี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนามดั่งซากศพผู้ปฏิบัติมาถึงอย่างนี้จะเริ่มเห็นรูปนามเป็นของชั่วคราวเป็นของเกิดดับเป็นของพังทลายมีชั่วขณะไม่คงที่แตกสลายแปรปวนไม่มีแก่นสารเสื่อมถูกปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ต้องตายมีแต่เห็นทุกข์เห็นโทษให้รูปนามรูปนามทั้งหลายจะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของตั้งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโลกเป็นฝีเป็นภัยชั่วร้ายเป็นอาการเป็นของจะไหลเป็นของอุบาทเห็นรูปนามทั้งหลายเป็นอุปสรรคไม่คงที่ไม่มีที่พึ่งเป็นนักโทษลำบากเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้อาสานเป็นเหมือนมารมีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดการโศกปริเทวะโศกเศร้าหม่นหมองอย่างใดก็ตามรูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปนั้นทั้งหมดย่อมแล่นไปโดยเร็วโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมแล่นไปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกมีความเห็นเช่นนั้นว่ารูปนามทั้งหลายที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีเป็นของวิเศษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะเริ่มมีแต่โทษแต่ภัยหากฎอุบายที่จะหลุดจะพ้นจะเห็นว่าถึงจะแก่เร็วแก่ช้าก็ต้องแก่ถึงจะป่วยเร็วป่วยช้าก็ต้องป่วยถึงจะตายเร็วตายช้าก็ต้องตายถึงจะจากเร็วจากช้าก็ต้องจากชีวิตของเราเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันจะเริ่มเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งขันธ์และอายตนะเป็นต้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยลักขณูปนิชฌานการเพ่งลักษณะนั่นเองผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนามต่างๆเป็นของน่าเกลียดน่าขยักขยแยงเห็นรูปนามเป็นอนัตตาเป็นของว่างเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีเป็นของใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือรูปนามไตรลักษณ์ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติพอมาถึงญาณ นี้จะรู้สึกอย่างนี้เลยเพราะว่าหาวิธีดิ้นรนเช่นไรก็ไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากรูปนามไตรลักษณ์นี้ได้ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาสังขารทั้งหลายยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์จนเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอรานก็ตามสุขุมก็ตามเลวก็ตามปณีตก็ตามใกล้ก็ตามใกล้ก็ตามทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเห็นจิตของผู้ปฏิบัติจะหลีกออกถอยออกถอยกลับไม่ยินดีในภพทั้ง3ไม่ยินดีในสังขารและธรรมทั้งสัพและไม่ยินดีในอาการต่างๆจิตของผู้ปฏิบัติจะเริ่มมีความอุเบกขาวางเฉยแต่ในยานนี้ลักษณะของผู้ปฏิบัติเนี่ยลักษณะในการปฏิบัติตรงๆในยานนี้อาการของผู้ปฏิบัติเนี่ยในการแก้ปัญหาเพื่อจะหลุดจะพ้นไปจากรูปนามในยานนี้เนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับคนหนุ่มเราทุกคนเคยผ่านวัยรุ่นมาแล้วแม้แต่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่เราจะเข้าใจตัวนี้ดีว่าอาการที่คนหนุ่มเมื่อเจอปัญหาแล้วเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะค่อนข้างใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาใช้ความรุนแรงใช้ความเร็วทันใจความรอบคอบไม่ค่อยเกิดจักกระวนกระวายดิ้นรนงุ่นง่านมีโทสะคนหนุ่มแก้ปัญหาจะชอบใช้แต่อารมณ์ขาดสติ
เขาจะพบแต่ความทุกข์ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาจนจิตใจอ่อนล้าหมดหวังพอเขาดิ้นรนมากๆจิตใจอ่อนล้าหมดหวังในการแก้ปัญหาจิตจึงเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบจึงวางเฉยในรูปนามเมื่อมีอาการวางเฉยในรูปนามเช่นนี้สังขารุเบกขาญาณก็ได้เกิดขึ้นกับผู้นั้นนั่นเองผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าเว้นพระนิพพานแล้วบัณฑิตพึงทราบว่าธรรมที่เหลือทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยพอมาถึงญาณนี้นะผู้ปฏิบัติจะมีความกระวนกระวายเป็นพิเศษมีอาการอยากหลุดอยากพ้นดิ้นรนมากพอดิ้นรนจนสุดขีดก็จะหมดแรงพอหมดแรงก็จะเริ่มวางเฉยเรามาดูอาการประกอบญาณในญาณที่10นี้ว่ามีอาการอย่างไรมั่งมีหลายๆคนที่มีอาการประกอบญาณเข้ามาถึงญาณที่10แล้วอาการประกอบญาณในญาณที่10ปฏิสังขารญาณนี้ผู้ปฏิบัติจะมีอาการเหมือนคนเอาเข็มหรือเอาเหล็กแหลมมาทิ่มตามตัวจะมีการเสียวแป๊บมีคนเหมือนกับคนเอาเข็มเหล็กแหลมบางทีก็เหมือนเอาเลื่อยมาเลื่อยตามร่างมีการเสียวแป๊บๆก็มีนี่อาการของผู้ที่มาถึงญาณนี้3บางทีก็มีเวทนามากปวดโน่นปวดนี่แต่หายเร็วกำหนดเพียง 2-3 ครั้งก็หายแล้ว4บางทีก็มีอาการซึมเหมือนคนง่วงลืมตาไม่ค่อยขึ้นจะลืมตายังไงก็ลืมไม่ขึ้นซึม5บางทีมีอาการตึงแข็งตัวแข็งขาแข็งกระดูกกระดิกไม่ได้คล้ายๆกับการเข้าพระสมาบัติแต่ก็รู้สึกตัวได้ยินเสียงทุกอย่างแต่กระดูกกระดิกตัวไม่ได้6บางทีมีอาการปวดบวมตามเนื้อตามตัว7บางทีมีอาการตึงหนักๆเหมือนคนมีเอาก้อนหินเอาท่อนไม้เอาแผ่นเหล็กมาทับไว้อยู่บนตัวตัวเอง8บางทีมีอาการอึดอัดแน่นๆคล้ายจะขาดใจ9บางทีมีอาการร้อนทั่วร่างกาย10บางทีมีอาการทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งเก็บท้องทั้งจะอาเจียนมีอาการปวดปั่นป่วนทางร่างกายมากมายเกิดขึ้นในญาณนี้ถ้าผู้ใดเกิดอาการดังกล่าวให้รู้เถิดว่าท่านเข้าสู่สังขะปฏิสังขารญาณเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเข้าสู่ญาณที่11ใครมีอาการแบบนี้มั่งถ้ามีอาการที่ดังกล่าวมาเนี่ยแสดงว่าเป็นอาการประกอบญาณไม่ต้องตกใจมีคุณโยมคนหนึ่งมีอาการแบบนี้ชัดมากจะต้องรีบหาหมอเลยมีความคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะรอดไปถึง7เดือนไม่นี่ทำไมไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยนั่งตัวแข็งอยู่คนเดียวนี่คืออาการประกอบญาณปฏิสังขารญาณเสร็จเรียบร้อยเราก็มาญาณที่11สังขารุเบกขาญาณด้วยความเหนื่อยหน่ายด้วยความพยายามที่จะแก้ปัญหามากพยายามที่จะออกจากประวัติรูปนามแต่ละดิ้นรนมากจนเกิดความเบื่อความละอาความเหนื่อยหน่ายความท้อถอยจนสิ้นฤทธิ์พูดง่ายๆก็เรียกว่าสิ้นฤทธิ์เคยเห็นเด็กที่มันงอแงแล้วมันดิ้นแล้วไม่มีใครสนใจมันสิ้นฤทธิ์มันเลยนั่งเงียบสังขารุเบกขาญาณนั้นเริ่มเกิดเคยเตลิดตกใจใคร่จะหนีเปลี่ยนมาเป็นวางเฉยเลยไม่มีความยินดียินร้ายในรูปนามนี่คืออาการของผู้ที่มาถึงญาณนี้จะวางเฉยจะไม่ดิ้นรนมากมายแต่ก็ยังไม่เลิกปฏิบัติยังสอดส่องหาลู่ทางอยู่ปัญญาใดๆย่อมวางเฉยเสียได้ปัญญานั้นชื่อว่า
สันติธนาวางเฉยอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอาการผู้ที่มาถึงญาณเนี้ยจะมีอารมณ์วางเฉยในรูปนามแต่จิตตั้งมั่นจ้องดูจ้องหาทางว่าจะมีช่องไหนที่จะออกไปจากประวัติแห่งรูปนามนี้ได้ในญาณนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติย่อมตกลงวางเฉยตั้งมั่นอยู่กับการวางเฉยผู้ปฏิบัติจะพิจารณาสังขารรูปนามทั้งหลายด้วยปัญญาและความยินดีละความยินดียินร้ายย่อมวางเฉยในสังขารรูปนามทั้งปวงเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแล้วเล่าอยู่อย่างนั้นปัญญาในระดับนี้ก็ถึงซึ่งความปล่อยวางเพราะปรงใจเห็นแล้วว่าทุกสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้นเองตัตตาตัตตาก็จะเกิดขึ้นในใจจิตของผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเงาเงาเบาๆสบายสบายจิตใจมากขึ้นกว่ายานที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะหาทางหลุดทางพ้นนับว่าเป็นยานที่เบาสบายที่สุดเริ่มตั้งแต่ยานที่6มาพอมาถึงยานนี้ยานที่11จะเริ่มเบาสบายเริ่มปฏิบัติแบบสบายแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะหาวิธีออกจากรูปนามต่างๆยานที่ผ่านมาทั้งหมดเปรียบเหมือนน้ำที่กำลังเดือดตั้งแต่ยานที่6เริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนซาลงในยานที่11แต่ความร้อนก็ยังคงมีอยู่ยังมีให้เห็นยังไม่เย็นสนิทผู้ปฏิบัติจะเห็นรูปนามแต่ละละเอียดขึ้นหลุดคนล่อนแป้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นทางรอดพ้นไปจากประวัติของรูปนามอยู่ดีแต่เขาก็วางเฉยในประวัติรูปนามอยู่เพราะรู้ว่ายิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นั่นเองผู้ใดวางเฉยแม้ในวัตถุทั้งสองคือสัตตบุคคลนิมิตและรูปนามนิมิตเหล่านั้นผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้วางเฉยในสัตว์และสังขารรูปนามดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยกิจที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นให้เฉยได้เป็นการอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันปารกภิกษุปารกแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ในยานนี้เนี่ยลักษณะการวางเฉยในยานนี้ที่เราวางเฉยต่อไอ้รูปนามไตรลักษณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปแล้วพูดปฏิบัติจะเฝ้าดูประวัติของรูปนามอยู่เฉยๆยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความไม่มีแก่นสารความไร้สาระของสังขารรูปนามเห็นพบทั้งสามเหมือนถูกไฟไหม้เพราะเห็นไตรลักษณ์แล้วความยึดมั่นในสังขารรูปนามจึงเป็นกลางความเป็นกลางนี้ชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณจิตของพระโยคีบุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมหลีกออกถอยหลังกลับหมุนกลับไม่ยินดีในภพทั้งสามเหมือนใบบัวโอนไปหน่อยหนึ่งหยาดน้ำก็หยาดน้ำทั้งหลายก็ย่อมไหลไปถอยกลับไปหมุนไปกลับไม่ไหลลื่นไปเหมือนขนไก่หรือเอ็นหรือหนังที่เขาแห่ใส่ไฟนี่ลักษณะของจิตใจของโยคีผู้ปฏิบัติก็จะเริ่มวางเฉยถอยออกจากรูปนามไม่ไปเกาะติดพอเราไม่เกาะติดไม่ยึดติดความทุกข์ก็เริ่มซาลงผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์นั้นมันทุกข์มากเพราะเราเข้าไปเกาะนั่นเองผู้ปฏิบัติย่อมหลีกออกงอกับม้วนกับคลี่กับออกแม้ชั้นใดจิตของพระโยคีบุคคลนั้นย่อมหลบหลีกถอยกลับหมุนกลับไม่ยินดีในภพทั้งสามฉะนั้นอุเบกขาความวางเฉยก็ย่อมตั้งขึ้นสังขารุเบกขาญาณย่อมเป็นอันเกิดขึ้นแก่ผู้แก่พระโยคีบุคคลผู้ด้วยประการฉะนี้ค
ขณะที่จิตใจของผู้ปฏิบัติวางเฉยต่อรูปนามอยู่นั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็ยังคงเค้าคึงรูปคำรูปนามแต่ละไปพังๆหวังว่าจะพบทางออกนะเห็นไหมจิตใจของผู้ปฏิบัติถึงจะท้อแท้ถึงจะวางเฉยยังไงแต่ก็ไม่ยอมแพ้ที่อาตมาเคยบอกเคยสอบอารมณ์หลายๆคนบอกว่ามันจะมีอาการวางเฉยแต่ว่ามันไม่ยอมแพ้ปากเราจะว่าแพ้ยอมยังไงใจมันก็ไม่ยอมเพราะความเป็นนักสู้ของพวกท่านยิ่งใครมีความเป็นนักสู้เยอะท่านจะต้องสู้กับยานนี้นานในสังขารุเบกขายานนี้ยังไม่เห็นพระนิพพานยังกำหนดสังขารธรรมรูปนามแต่ลักเป็นอารมณ์อยู่แล้วเล่าพึงหาทางออกอุปมาเหมือนกาหาฝั่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่ายานนี้เหมือนยานกาหาฝั่งแต่ผู้ปฏิบัติหลายท่านถ้าปฏิบัติมาถึงยานที่3จะขึ้นยานที่4ถ้าจิตเริ่มสงบเริ่มดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์เดียวจะมีความรู้สึกเวิ้งว้างเหมือนนกนางนวลบินอยู่กลางทะเลด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าอาการนั้นเป็นอาการกาหาฝั่งก็มีแต่ตัวนั้นไม่ใช่ลักษณะอาการกาหาฝั่งจะเกิดขึ้นในยานนี้ยานที่11นี้มันไม่ใช่อาการสงบนิ่งเวิ้งว้างอย่างนั้นแต่ลักษณะของอาการกาหาฝั่งเป็นอย่างไรฟังดูอาการกาหาฝั่งในสังขารุเบกขายานนั้นผู้ปฏิบัติจะติดตามคิดค้นพินิจดูวิธีการต่างๆด้วยสำคัญว่าวิธีนั้นๆเป็นทางรอดทางพ้นไปจากวัฏสงสารแต่เมื่อตามดูสักระยะหนึ่งจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ทางรอดพ้นไปจากวัฏสงสารจึงละจากวิธีนั้นเห็นไหมผู้ปฏิบัติจะเริ่มเสาะแสวงหาวิธีกลเม็ดเคล็ดลับที่เคยไปเรียนเคยปฏิบัติจากครูบาอาจารย์คนนู้นคนนี้มีเคล็ดลับยังไงจะทำยังไงจะจัดการกับสังขารรูปนามเขาจะเพ่งพินิจแล้วก็สอดส่องแล้วก็ลองทำดูคิดค้นวิธีได้อย่างที่เป็นกับตัวอาตมาอย่างคิดค้นวิธีทั้งวันล่ะคิดค้นได้ปุ๊บเรียบร้อยไปทำดูตอนเช้าทำปุ๊บโอ้โหเสร็จกู้นะเห็นไหมมันจะมีทำได้อย่างดีเลยอ่ะเหมือนกับจะเป็นพระอรหันต์น้อยวันนั้นเลยอ่ะทำไปจะกำหนดอะไรก็เป๊ะสังขารรูปนามไม่สามารถหลุดมือไปได้เลยจับได้ทุกเม็ดพอไปฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยกลับมาช่วงบ่ายเละไม่ได้อะไรก็ต้องมานั่งซึมเศร้าเขาน้ำตาค้นหาวิธีใหม่นี่คือลักษณะอาการของผู้ที่กำลังหาฝั่งอาการที่เขาเรียกว่ากาหาฝั่งคือลักษณะการหาทางออกนั่นเองแต่พอตามดูรูปนามไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆก็เห็นวิธีอื่นนะผู้ปฏิบัติก็จะพยายามติดตามวิธีอื่นที่ตนคิดว่าเป็นทางรอดก็จะติดตามไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็พบว่านั่นก็ไม่ใช่ทางรอดเช่นเคยผู้ปฏิบัติจะทำอย่างนี้แล้วเล่าจนกระทั่งสุดท้ายเขาจะเห็นฝั่งเหมือนกาเห็นฝั่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกาก็จะตัดสินใจโผบินเข้าฝั่งโดยไม่หันกลับมาอีกเลยมาดูกันว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นฝั่งด้วยอาการเช่นไรคุณสมบัติของสังขารุเบกขายานยานที่9อีกสังขารุเบกขายาน9ประการคือ1ละความยินดียินร้ายเสียได้มีวางเฉยในรูปนามไตรลักษณ์นี่คุณสมบัติของยานนี้นะยานที่11เนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดดุดน้ำบนใบบัวไม่หวนกลับไม่ถอนความเพียรไม่กลับไปสู่โลกภายนอกพอมาถึงยานนี้จิตใจของผู้ปฏิบัติจะตั้งมั่นจะเป็นนักสู้เต็มตัวรู้ว่าไม่ว่าจะเราจะออกไปอยู่ข้างนอกทำยังไงอยู่ก็ตามมันก็ต้องเจอสภาพนี้อยู่ดีก็มีแต่การปฏิบัตินี่แหละมีแต่วิปัสสนาเท่านั้นที่จะทำให้เราออกไปจากมรรคไอ้รูปนามแต่ลักนี้ได้เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานจิตใจของผู้ปฏิบัติจะเป็นเช่นนั้นจะไม่ยอมละความเพียรสติปัญญามีกำลังกล้าปล่อยวางได้ทุกอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ใดจะมากระทบก็จะรับรู้และปล่อยวางรับรู้และปล่อยวาง
ไม่ผูกพันเกี่ยวเกาะไม่กำหนัดไม่พอใจในรูปนามใดๆมีจิตใจวางเฉยอยู่เห็นลักษณะของผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ไม่รับบัญญัติสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ไม่สั่งสมทุกข์จะเริ่มวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งดูละเอียดภาวะละเอียดอ่อนกว่าทุกยานในยานนี้นะจะมีสติละเอียดเห็นรูปนามไตรลักษณ์ได้อย่างละเอียดบางคนจะสังเกตเห็นอาการต่างๆแม้แต่อาการทางอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเริ่มสังเกตเห็นเหมือนหลายๆคนที่เคยไปสอบอารมณ์รู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆเหมือนรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะโกรธแต่ไม่รู้ว่าจะโกรธอะไรเนี่ยมันจะเริ่มรับรู้ความละเอียดของรูปนามไตรลักษณ์ได้ยินดีในสันติบทยินดียิ่งในความสงบเนี่ยอาการของผู้ปฏิบัติวางเฉยผู้ใดเป็นผู้ไม่ดีใจในเพราะอิทธารมด้วยโสมนัสอันสหรคตด้วยราคะหรือย่อมเป็นผู้ไม่เสียใจในเพราะอนิจฐารมด้วยโทมนัสอันสหรคตด้วยโทสะนี่คือผู้วางเฉยนั่นเองพอมาถึงญาณนี้เนี่ยในสังขารุเบกขาญาณเนี่ยลักษณะของกาหาฝั่งเนี่ยเปรียบเหมือนสังขารุเบกขาญาณเห็นอริยสัจ4เป็นครั้งแรกถ้าไล่ตามลำดับญาณมาเนี่ยโดยที่ถ้าเราไม่ได้อาจารย์ธรรมธีระท่านไม่ได้สอนวิธีจับอริยสัจภาวนาผู้ปฏิบัติถ้าไล่ตามลำดับญาณมาจะเห็นอริยสัจครั้งแรกในญาณ นี้คือสังขารุเบกขาญาณช่วงสุดท้ายเปรียบเหมือนสังขารุเบกขาญาณเห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกนั่นหมายถึงอาการสิ้นสุดของสังขารุเบกขาญาณก้าวเข้าสู่อนุโลมญาณด้วยอาการตามดูเห็นอริยสัจทุกย่างก้าวทุกลมหายใจก็บุคคล6จำพวกนี้เป็นผู้ที่ไม่อาจข้ามสังขารุเบกขาญาณไปสู่อนุโลมญาณได้เพราะอนุโลมญาณคือญาณที่เห็นอริยสัจ4พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่เห็นอริยสัจ4ผู้นั้นไม่อาจถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะไม่อาจถึงพระนิพพานได้จะไม่ข้ามญาณนี้จะติดอยู่ที่ญาณนี้บุคคล6จำพวกดังนั้นผู้ที่ข้ามสังขารุเบกขาญาณไม่ได้จึงไม่เห็นอริยสัจ4นั่นเองมีอยู่6จำพวกดังนี้1ทําอนันตริยกรรม5 1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทําพระพุทธเจ้าให้รอบห่อพระโลหิต5ทําสังฆเภทนี่บุคคลพุทธประเภทที่1ที่จะข้ามสังขารุเบกขาญาณไม่ได้2เป็นอเหตุกะปฏิสนธิและทวิเหตุปฏิสนธิอเหตุกะปฏิสนธิก็คือเกิดในอบายภูมิทั้ง4 2เป็นคนพิการแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นพิการทางกายหรือเป็นพิการทางใจก็คือคนเอ๋อนั่นเอง3เป็นผู้ต้องอาบัติปราชิกถ้าเป็นพระสงฆ์4อริยูปวาทะคือการกล่าวจับย่วงพระอริยบุคคลมุ่งทําให้เสื่อมเสียก็คือเคยกล่าวจับย่วงพระอริยบุคคลไว้ก่อนแต่อาการนี้สามารถแก้ไขได้คือไปการกลับไปขมาท่านนะท่านอโหสิกรรมให้ก็ผ่านได้ในอาการที่4นี้5มิจฉาทิฐิบุคคลมีความเห็นผิดจากมรรคมีองค์8นั่นเอง6นี่สำคัญถ้าใครอยู่นานๆนานๆแล้วไม่ไปไหนมาไหนลองดูนะลองคิดดูผู้อธิษฐานเป็นพุทธภูมิทำไมการอธิษฐานเป็นพุทธภูมิถึงกั้นมรรคผล
การที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นปัจเจกพุทธเจ้าต้องใช้บารมีมากต้องสั่งสมบารมีไม่แค่ว่าแสนชาติต้องว่านับอสงไขยไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดก้าวล่วงสังขารุเบกขาญาณไปก็จะเห็นอริยสัจสี่เมื่อเห็นอริยสัจสี่ท่านก็จะเข้าสู่มรรคผลไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขั้นใดก็ตามนั่นหมายถึงการเกิดของผู้นั้นจะไม่ถือเอาภพที่8พอการเกิดที่ไม่ถือเอาภพที่8การสั่งสมบุญญาบารมีมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นผู้ที่อธิษฐานพุทธภูมิจึงไม่อาจข้ามตรงนี้ได้จึงไม่อาจเข้าถึงมรรคผลได้ไม่ว่าขั้นใดเพราะจะต้องสั่งสมบุญญาบารมีนั่นเองถ้าใครคิดว่าตนเองอาจจะเคยอธิษฐานเป็นพุทธภูมิไว้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีถ้าในชาตินี้เบื่อหน่ายในสังขารรูปนามเรียบร้อยแล้วอยากเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ขอให้ท่านไปถอนคำอธิษฐานลองดูเพื่อการปฏิบัติของท่านจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะไอ้สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็มีเยอะเนาะสังขารุเบกขาญาณมีคุณสมบัติ6ประการคือละความยินดียินร้ายในรูปนามเสียได้ 2. ไม่ดีใจเสียใจมีสติกำหนดรู้รูปนามได้ดี 3. วางเฉยในรูปนามแต่ละสังขารทั้งปวง 4. มีปัญญาตั้งอยู่ได้นาน5. กำหนดรู้ได้ละเอียดอ่อน 6. เข้าถึงธรรมมีธรรมเป็นอำนาจมีธรรมเป็นใหญ่สรุปในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะสอดส่องหาช่องทางออกจากปวัตติรูปนามแต่ลักแล้วแล้วเล่าอย่างมีสติแต่แล้วไม่ว่าเขาจะทำวิธีใดก็ตามผู้ปฏิบัติคิดว่าใช่จะลองปฏิบัติดูแล้วดูเล่าก็ยังไม่มีทางออกจนผู้ปฏิบัติหมดหวังสิ้นหวังกับอาการออกจากปวัตติรูปนามได้จิตของผู้ปฏิบัติจึงวางรูปนามไตรลักษณ์สังขารธรรมต่างๆเมื่อนั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็จะพบความรู้สึกโล่งโปร่งสบายแบบไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือเห็นอริยสัจ4เป็นครั้งแรกพอผู้ปฏิบัติทำจนสุดความสามารถใจมันก็จะยอมพอใจมันยอมพอมันยอมปุ๊บมันก็จะทิ้งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้อาตมารู้ว่าลักษณะของการเกิดของอริยสัจ4มันเกิดได้2ลักษณะคือ1เรากำจัดลิดำริแล้วมันดับเหตุแห่งทุกข์มันดับลงนั่นก็เห็นสภาวะของนิโรธ2การวางจิตมันวางมันก็เห็นอาการเหมือนกันเลยได้เคยหอบอาการนี้ไปถามอาจารย์ธรรมธีระแล้วอาจารย์มันไม่ได้ดับเพราะว่าการทำลายอย่างเดียวอาจารย์ไม่เอามันก็ดับเลยไปถามอาจารย์หัวเราะเลยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันดับเหมือนกันมันก็เลยเกิดอาการนี้นั่นคือเห็นเหตุแห่งทุกข์คือการที่จิตเราไม่ไปยึดในความชอบความไม่ชอบในรูปนามแต่ลักษณ์ต่างเมื่อจิตหมดอะไรในรูปนามแต่ลักษณ์นั้นๆจิตจึงปล่อยรูปนามแต่ลักษณ์วางลงเป็นเหตุให้สมุทัยดับลงสภาวะนิโรธคือความว่างความโล่งอกโล่งใจก็เกิดขึ้นในยานนี้จิตของผู้ปฏิบัติต้องวางเองโดยไม่ใช่วางแต่ปากที่อาตมาบอกว่ายิ่งใจของใครเป็นนักสู้มากมันก็วางยากถ้าใครแต่ว่ามันก็ต้องสู้นะพอสู้ไปเต็มที่เดี๋ยวมันวางของมันเองโอ้ยฉันพอแล้วฉันยอมแล้วฉันวางแล้วมันไม่วางให้ไม่รู้จะทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะเห็นสมุทัยดับนะมันเป็นปัจจตังท่านจะเห็นด้วยตัวท่านเองเลยว่าโอ้อาการที่ดับแล้วมันโล่งมันเบาสบายเหมือนที่ผมบอกว่าโอ้อาการที่มันว่างจากสมุทัยดับมันเป็นเช่นนี้เองบุคคลผู้เคยฝึกสมาธิมาแล้วเห็นอาการว่างจากความได้สมาธิจะชัดเจนในยานนี้ว่าการว่างจากการได้สมาธิกับการว่างจากสมุทัยดับต่างกันยังไงจะตัดสินใจได้ในยานนี้ว่าการเห็นแมวกับการเห็นเสือต่างกันยังไง
ผู้ปฏิบัติจะชัดเจนในญาณนี้นั่นเองต่อมาเรามาสรุปอาการประกอบญาณอาการประกอบญาณในญาณที่11ลองดูใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้มั้งปฏิสังขายานมีอาการประกอบยานดังนี้ 1. ใจผู้ปฏิบัติไม่กลัวไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกเฉยๆกับรูปนาม 2. ไม่ยินดีไม่เสียใจไม่เผลอไปจากรูปนามมีการกำหนดได้ดี 3. มีจำง่ายกำหนดได้ดีสะดวกสบาย 4. มีสมาธิดีกำหนดกรรมฐานได้นานพอมาถึงยานนี้จะเริ่มกำหนดได้นานเมื่อยานก่อนๆจะกำหนดได้ไม่ค่อยนาน 5. มีการกำหนดได้ละเอียดเหมือนคนร่อนแป้งยิ่งกำหนดยิ่งละเอียด 6. ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญรูปเสียงกลิ่นรสไม่ปรากฏมารบกวนได้เลยเมื่อก่อนนั้นจะมีอาการหงุดหงิดแต่ถึงยานนี้อาการนั้นจะหายไปกำหนดได้ดี 7. บางทีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายไปแบบไม่มีสาเหตุอาการปวดบวมที่เคยมีหายไปเฉยแบบไม่ได้กินยาเมื่อก่อนหน้านี้เมื่ออาการที่ป่วยก่อนหน้านี้กลับหายไปได้โดยไม่ได้ทำอะไรเลย 8. ผู้ปฏิบัติจะนั่งกรรมฐานได้นานจนบางทีลืมเวลาจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงกลายเป็นนั่ง2ชั่วโมงไปก็มีนี่คืออาการของผู้ที่ถึงสังขารุเบกขาญาณญาณที่11นั่นเองผู้ปฏิบัติหลายๆท่านก็จะรู้สึกถึงตรงนี้สังขารุเบกขาญาณนี้หากไม่เห็นนิพพานโดยความเป็นธรรมชาติความสงบเป็นญาณที่มีเป็นญาณมีสังขารูปนามไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เท่านั้นย่อมเป็นไปบ่อยๆด้วยอำนาจแห่งอนุปัสสนา3อย่างคืออนิจจังอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาก็คือในข้อความนี้เป็นการยืนยันว่าในสังขารุเบกขาญาณนี้จะไม่มีอารมณ์จะไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะว่าการสิ้นสุดของสังขารุเบกขาญาณคือการเห็นอริยสัจ4เป็นครั้งแรกนั่นเองพอมาถึงตรงนี้ผู้ปฏิบัติหลายท่านก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในช่วงยานไหนและมีอาการแบบไหนมั่งหลายท่านที่เคยมีอาการประกอบยานที่รุนแรงก็จะเริ่มสบายใจขึ้นรู้สึกว่าโอ้โหอาการที่เรากลัวตะกี้นี้มันไปกลับเป็นของดีนี่เองตอนแรกอาตมาพูดว่าจะไม่เอาอาการประกอบยานมาพูดแต่พอนึกดูพอมาตั้งแต่ยานที่6ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพอเรื่องของความรู้สึกเราพูดคือลักษณะปัญญายานที่เข้าไปเห็นด้วยแล้วอาการประกอบยานต่างๆมันก็มีหลายท่านที่ไปสอบอารมณ์แล้วก็เกิดอาการนั้นด้วยความที่ไม่รู้ทําให้เกิดความกังวลในการปฏิบัติทําให้ท้อแท้ท้อถอยในการปฏิบัติบางท่านคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะรอดมั้ยเนาะทําไมฉันนั่งมีแต่ง่วงมีแต่จะหลับมีแต่ทรุดลงกับพื้นถึงกับให้กุญแจผู้ประสานไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยทันมีอาการนั้นขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยตัดสินใจไปรวบรวมอาการประกอบญาณต่างๆจากครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายๆท่านแล้วรวบรวมมาถ้าเอาประสบการณ์อาตมาเองไม่เห็นขนาดนี้หรอกเพราะอาการประกอบญาณของอาตมาแทบไม่เกิดแต่ปัญญาญาณเพราะฉะนั้นลักษณะการปฏิบัติในญาณ16ท่านจะเห็นว่าการไต่ระดับญาณแต่ละครั้งเนี่ยเรามุ่งเน้นไปในการปัญญาเข้าไปรู้เห็นอารมณ์ต่างๆในแต่ละขั้นญาณทำไมอาตมาถึงมุ่งเน้นว่าตั้งแต่ญาณที่16มาญาณที่6ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ทางมโนทวารล้วน
เพราะว่าทางกายทวารได้ไหมได้แต่ทางกายทวารมีการเปลี่ยนแปลงน้อยทำให้ท่านจับอาการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างน้อยแล้วทำให้ลักษณะรอบของยานของท่านจะขยับช้ามากแต่ถ้าท่านจับทางมโนทวารท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกลับกอกอยู่ตลอดเวลาแล้วลักษณะของยานในการขยับทางยานของท่านจะเร็วถ้าท่านใดสังเกตว่าท่านเคยไปหลายคอร์สมาแล้วเคยไปนู่นไปนี่มาแต่มาที่นี่ทำไมยานตัวเองถึงขยับเร็วจังเพราะว่าเราเริ่มมาสังเกตทางมโนทวารกายทวารอุปมากายทวารอาจจะวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนประมาณ100ครั้งแต่มโนทวารเนี่ยเป็นหมื่นให้ท่านได้ดูเพราะฉะนั้นปัญญาญาณในการเข้าไปเห็นท่านถึงแก่รอบมากกว่าเพราะว่ามันเห็นเยอะเห็นบ่อยเห็นทุกครั้งเห็นความกลับกอกของจิตของใจเยอะมันก็เลยทำให้ญาณของท่านแก่รอบขึ้นและขยับลำดับญาณได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นจงสู้ไม่ว่าท่านจะเจออาการใดๆไม่ว่าท่านจะเจอความท้อแท้แบบไหนอาจารย์ธรรมธีระท่านยังเป็นธงชัยนำให้เราเดินทางต่ออาจารย์อ้อให้ที่ปรึกษาหรืออาตมาก็พอจะให้คำปรึกษาท่านได้ถ้าท่านใดคิดว่าอาตมาพอช่วยได้ก็ให้ไปลองสอบอารมณ์ดูไม่มีอะไรจะพูดกับอาตมาไม่เป็นไรอาตมาพูดเองเพราะฉะนั้นหลายๆท่านคิดว่าโอ้ไม่รู้จะสอบอะไรก็ให้ไปสอบได้เพราะว่าการที่เราไปสอบอารมณ์ไม่ใช่ไปสอบขึ้นชั้นเป็นการเข้าไปหาวิธีช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าเราจะช่วยผู้ปฏิบัติให้ผ่านวิถีการปฏิบัติที่กำลังติดอยู่ไปได้ยังไงมันไม่ใช่การไปสอบหาความผิดความถูกมันเป็นการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าใจคำว่าการสอบอารมณ์ใหม่เนาะการสอบอารมณ์ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องพิสดารเป็นการเข้าไปขอความช่วยเหลือกันนั่นเองท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ปฏิบัติในคอร์ส7เดือนนี้จงเป็นผู้มีปัญญาแก้วกล้าบุญญาบารมีใดที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้จงมาล้อมรวมเป็นเดชเดชะพระวัตรปัจจัยให้สติปัญญาของท่านแก่กล้าชำแรกอสวะกิเลสเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเตรียมตัวน้อมกราบท่านพระอาจารย์ครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุสุขชีวิตโนขอให้สัพพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นมีเวรแจ่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานการทั้งหลายขอให้ได้ส่วนผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญลาพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสงบสติอารมณ์
อย่าปล่อยให้ใจต้องจมพร้อมแล้วกราบ